ีคลิปค่ะนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสายหยิบเอานักร้องที่เสียงนุ่มร้องเพลงเพราะซึ้งหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยเหมาะกับคอที่ชอบเพลงโรแมนติกมากๆแค่นั้นไม่พอค่ะเขายังเรียกว่าเป็นนักมือเปียโนอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยเลยคนนี้สวยจริงๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันเลยค่ะกับน้องต๋อศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรค่ะที่เพลงอะไรครับเมื่อกี้เด็กที่เล่นเนี่ยรักเธอครับรักเธอครับผมรักใครครับรักเธอครับทุกคนถือว่าเป็นเพลงในอัลบั้มชุดล่าสุดเลยใช่ครับทำมาทั้งหมดกี่อัลบั้มแล้วคะออกมาทั้งหมด3อัลบั้มนะครับ3เป็นอัลบั้มเบลเลงเปียโนชุดที่1ชุดแรกเนี่ยคือเป็นเบลเลงเดียวเบลเลงอย่างเดียวครับผมชุดที่2ก็มันเป็นเปียโนอย่างเดียวครับเป็นเบลเลงอย่างเดียวครับผมชุดที่3ก็เป็นร้องด้วยร้องด้วยขอเล่าถามนิดนึงว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า Living in C Major ครับผมเพราะว่า C Major เนี่ยเป็นคีย์ที่สดใสครับในทางดนตรีแล้วครับ C แล้วครับผมคือเวลาถ้าเล่นคีย์ C นะครับมากดตัวสีขาวอะไรก็ที่เป็นตัวสีขาวจะไม่เพี้ยนเลยครับ C แต่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตก็เลยพูดถึงเพลงอะไรบ้างว่าจะเป็นโทนสดใสหมดเลยครับครับไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตคิดว่าผมรู้ไหมก็เป็นแฟตคืออะไรครับคือคีย์ของมันไม่มีแฟดไม่มีแฟดมีแต่คอนโดไม่ตั้งคณะไปเล่นที่คุ้มทนเลยคุ้มทนเลยไปทำไมถึงเลือกที่จะร้องด้วยค่ะทำไมไม่เล่นอย่างเดียวเหมือนสองคนผ่านมาเวลาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเพลงบรรเลงเป็นโน้ตจะได้ความสุขอีกแบบแต่พอมีเพลงร้องเนี่ยจะทำให้เราเด็กลงมาทำให้เราวัยรุ่นขึ้นแล้วการที่เล่นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยเราเหมือนกับเราทุกอย่างอยู่ที่เราครับเราจะดึงตรงนี้เราอยากจะย้อนตรงนี้เราอยากจะเพิ่มคีย์แบบอะไรมันเราทำได้เราเล่นด้วยเราทำเองอยู่แล้วใช่ครับผมแล้วสนใจเปียโนตั้งแต่อายุเท่าไหร่สามขวบครับสามขวบเรียนมาตั้งแต่สามขวบเรียนสามขวบเลยชอบเรื่องไหนหรือว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยคุณพ่อเล่นคุณพ่อไม่เล่นคุณพ่อบังคับไปเรียนครับไปเรียนแล้วก็ซ้อมแล้วก็บังคับซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วคุณพ่อปกติคุณพ่ออยู่ตอนนั้นพ่อบางท่านน้องๆอาจจะไม่รู้นะฮะว่าคุณพ่อของเขาเป็นใครนะฮะแล้วก็เป็นวงที่ดังมากในยุคนั้นนะซึ่งผมก็จะเป็นในเรื่องเหนือนั้นวงแกนเอ็กซ์ครับแกนเอ็กซ์นะครับคุณพ่อเล่นตำแหน่งพ่อเล่นกีตาร์ครับกีตาร์นะฮะเล่นกีตาร์นะครับคุณพ่อชื่อนครเวชสุภาพรคุณพี่นครนะครับซึ่งไม่รู้อาจจะจำไม่ได้แล้วมั้งแต่ผมชอบมากเลยนะครับตอนนั้นผมเป็นในรุ่นแกนเอ็กซ์เนี่ยครับเป็นในรุ่นครับเป็นในรุ่นตอนนี้ยังไม่รุ่นอยู่ใช่ไหมโอ้ไปแล้วครับผมหงอกเต็มหัวแล้วครับพ่อเล่นกีตาร์ครับผมแต่อยากให้ลูกเล่นเปียโนถ้าเราเป็นนักดนตรีเนี่ยครับการที่เล่นเปียโนได้เนี่ยจะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับการทำเพลงมากๆครับเพราะสมัยนี้เวลาเราทำคอมพิวเตอร์ทำอะไรเงี้ยทุกอย่างจะอยู่ในระบบเปียโนเล่นเปียโนได้เนี่ยได้เปรียบกว่าคนทำจะง่ายกว่าใช่ครับไปเล่นอื่นเนี่ยจะไปไหลไปทางอื่นได้ง่ายเยอะมากๆลองให้น้องต่อลองสอนพี่หนำดูนะคะว่าวิธีการเล่นเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนั่งตรงนี้ได้ไหมนะนั่งตรงนี้ก็มันเหมือนแขนนะไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนฮะแล้วมือเปล่ามือขวานะครับครับใช่ผมกับพี่หม่อมไม่รู้กดขย้ำใครนะครับแต่แบบตรงนี้ครับแล้วก็กดธรรมดาเวลาเล่นพอเรียนไปมันก็จะเป็นเก่งมากอ่ะยืนรู้5นาทีได้แล้วเจ็บลงด้วยเนี่ยเก่งมากไม่แน่ชัวร์นะพี่ผมว่าเนี่ยอาจารย์ดีนี่มันดีอย่างนี้เองนะครับเอาเพลงแบบซึ้งๆนี่ลองเอาแบบซึ้งๆเอาเดี๋ยวนี้เลยสดๆเลยซึ้งๆเลยโดยที่ไม่ใช่เพลงคนอื่นนะเป็นเพลงที่คิดเองแบบเดี๋ยวนี้เลยซึ้งๆผมจะร้องเลยครับผมจะร้องเลย
โปรดกลับคืนมาได้โปรดกลับคืนมาน้องมันจะขาดหูดีมากเลยนะคะคือเขาพยายามจะจับคีย์ของพี่หมาไม่ได้แล้วก็มาดีเอ้ยคือซึ้งๆไงนี่คือซึ้งใช่ครับก็เวลาถ้าเราเล่นเปียโนโซโล่เดียวกับเวลาเล่นเปียโนให้กับคนร้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเราเล่นให้กับคนร้องเนี่ยเรามีหน้าที่ส่งเสริมคนร้องให้เขาให้เด่นขึ้นมาให้เด่นขึ้นมาให้เราไปเล่นตีเขาไม่ใช่เล่นนำเขาแล้วเล่นตามเขาทีนี้มีเทคนิคการแต่งเพลงคะสมมติพี่หนังเนี่ยอย่างเมื่อกี้พี่หนังก็แต่งสดเนี้ยมีเทคนิคนะคะว่าเป็นยังไงเวลาเล่นให้กับนักร้องนะครับเราต้องจับตาการเขาร้องคือถ้าเราจำเสียงดนตรีได้เนี่ยจะยิ่งได้เปรียบมากมากพี่ลองให้พี่หม่ำมานั่งหน่อยอะไรฮะแล้วพี่หม่ำกดคีย์อะไรก็ได้ครับเอาไปทำจากนี่มาถึงนี่นะคุณจะรู้เลยว่าเป็นผมกดอันไหนใช่ไหมสามตัวโอเคเอาคุณหันหลังเลยสามตัวหันหลังเลยนะหันหลังนะเป็นไปได้ไง อย่ามองนะครับนะนานจังนี่จำได้ป่ะเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะผมพยายามว่าเอ๊ะมันจะอยู่ตรงเดียวกับคุณตรงไหนผมจำได้แต่ไม่รู้พี่หม่ำจำได้หรือไม่ได้พี่คอยทีนึงครับพี่คอยจำไม่ได้นะครับอันนี้มันตัวเรียนกันเนี่ยครับตัวเรียนกันด้วยหรอเมื่อกี้อันแรกที่พี่หม่ำเล่นนะคือตัวนี้เออใช่เมื่อกี้ครั้งที่สองโอ้สามตัวโอ้โหเขาได้ไงจำได้ไหมฮะอันแรกเอาไปถึงช่วงไหนนะตรงไหนสถานีครับสถานีนะโอเคนะโอเคนะหันหลังเลยห้าตัวเอาห้าตัวเลยนะโอ้ถามผมด้วยแต่ผมจะจำได้เอาแค่สามก่อนเอาแค่สามก่อนเอาระหว่างตัวนี้ช่วยจำห้าตัวนะตัวนี้ถึงตัวนี้นะถึงตัวนี้นะครับจำได้นะครับจำได้นะเนี่ยใช่เรียงกัน3เรียงกัน4ตัวอีกตัวแรกห่างกันจบ ได้ด้วยจบแล้ว